f c ขึ้นหน้าหนึ่งจับตาดูศึกใหญ่ยู U 23ชิงแชมป์เอเชียพรีวิวเกมทีมชาติไทยพบซาอุดิอาระเบียเศรษฐีน้ำมันส่วนแผนของซาอ,อุต้องติดตามแอบดูซ้อมอะไรกันก่อนเจอทีมชาติไทยคอมเมนต์ดูถูกกัดยามทีมชาติไทยคือใครเดี๋ยวได้รู้กันแน่ ส่วนเฮดโค้ชทีมชาติไทยอิจระศรีธโรมั่นใจมีเซอร์ไพรส์เกมวันนี้ส่วน11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงคาดยังคงใช้แกนหลักจากนัดแรกที่เอาชนะอิรักมา2ประตูต่อศูนย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างบางตำแหน่งทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แต่โมลงเปียพงยิงครับ สวัสดีครับตั้งโมโลเปียวพงยิงวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ครับจะเป็นวันดีเดย์อีกหนึ่งวันนะครับที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะลงสนามนะครับพบกับ ทีมชาติซาอุดิอาระเบียครับล่าสุดเลยนะครับทาง AFC เนี่ยจับตานะครับดูศึกใหญ่ครั้งนี้ก็คือคู่ของเราเลยนะครับเขาก็มีการทำการพรีวิวเกมทีมชาติไทย พบกับซาอุดีอาระเบียเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นสื่อต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับที่รายงานครั้งใหญ่มาเนี่ยว่าทีมชาติไทยชนะทีมชาติอิรักมาได้ไม่ธรรมดาละครับเพราะฉะนั้นครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอฟซีพลาดไม่ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ การเจอกันครั้งนี้นะครับถ้าหากว่าทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้ก็จะการันตีการเข้ารอบนะครับเพราะว่าจากการลงสนาม2นัดมีถึง6แต้มก็เข้ารอบแน่นอน100%นะครับแต่ว่าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยเจอกับทีมชาติไทยพวกเขาเนี่ย มีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะเหนือกว่านะครับโดยทาง f อฟเนี่ยได้วิเคราะห์ว่าเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ยากสําหรับซาอุนะครับเนื่องจากทั้ง2ทีมเนี่ยพยายามที่จะรักษาโมเมนตัมของตัวเองต่อไปซึ่งทีมชาติซาอุดิอาระเบียภายใต้การคุมทีมของซาดอัลเชอรีนะครับ เอาชนะทาจิมา4-2นะครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีโดยหลังจากนั้นเนี่ยซาอุเนี่ยต้องบอกว่าเสีย2ประตูให้กับทาจิกิสถานทําให้เกมนี้ทางด้านอัลเชอรีต้องพยายามเสริมเกมรับให้กับทีมเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยเฮดโค้ชของซาอุได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกับทางเอฟนะครับว่าเราได้เห็นแล้วว่าทีมชาติไทยเขาเล่นยังไง นะฮะในการเอาชนะอ e ิรักมาจะบอกว่าสเกลว,ว่างั้นนะครับเออแต่เราก็รู้มาตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วนะครับว่าทุกเกมในรายการนี้เนี่ยมันจะยากแน่นอนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกทีมกำลังพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปมากเราได้ติดตามดูทีมชาติไทยมานานแล้วนะครับและรู้ดีว่าพวกเขาพัฒนาได้ไกลขนาดไหนเราจะแสดงความเคารพแก่พวกเขาด้วยการเตรียมแผนการเล่นอย่างเต็มที่ แต่เราจะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้อีกครั้งเพื่อเก็บ3มแต้มให้สําเร็จออาเชอรี่ว่าอย่างนี้นี่คือเฮดโค้ดของซาอุดีอาระเบียนะครับขณะที่ f อยังได้วิเคราะห์ต่ออีกนะครับว่าชัยชนะเหนืออิรักเนี่ยได้เพิ่มความคาดหวังให้กับแฟนบอลชาวไทยแอบมาสองเรานะครับเขาบอกว่าเราคาดหวังมากแต่หัวหน้าโค้ชของทีมชาติไทยอย่างอิสระศีธโร ก็จะยึดมั่นในแนวทางเดิมนะฮะไม่ให้ลูกทีมมั่นใจเกินไปต้องการให้เล่นตามแผนนะครับเขาบอกว่าประตูของวาริชชูทองและทีรศั์เผยพิมายทำให้ไทยได้รับชัยชนะที่มันเกินความคาดหมายนะครับต่อทีมชาติอิรักที่ดูเหมือนว่าซึ่งทางโคตรระก็หวังให้ลูกทีมทำได้อีกครั้งในการเจอกับซาอุนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่ากระดูกของซาอุก,กับอิรัก มันแตกต่างกันนะครับความมั่นใจในทีมสูงขึ้นจากผลงานในเกมแรกซึ่งทําให้เกมนี้เราจะทํางานกันอย่างหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเหมือนเดิมสําหรับเกมกับซาอุเรามีแผนที่จะเตรียมให้มันดีเช่นเดียวกันกับที่เราเคยวางแผนไว้ในการเจอกับอิรักนะครับคิหละว่าโดยสําหรับเกมที่แล้วนะฮะที่เราเล่นไปนะฮะเราก็จะทําให้ได้เหมือนเดิมซาอุทาจินะครับ เป็นคู่แข่งที่จะต้องเจอทำให้เรามีการเตรียมแผนเอาไว้รับมือเรียบร้อยแล้วอันนี้คือบทความของ AFC ที่ลงเอาไว้นี่คือ Big m a t ตที่น่าติดตามนะครับในการลงสนามนะครับอยู่23ส่วนการฝึกซ้อมของทางทีมชาติซาอุดิอารเบียนะครับวันนี้ต้องบอกว่าแอบดูซะหน่อยไหนดูซิว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันดีขนาดไหนนะครับโหแต่ต้องบอกนะผมไปสเกลซาอุมานี่ หมายเลข23ของเขาอะ่ะอันตรายจริงนะครับถ้าใครยังไม่เห็นเนี่ยแนะนำให้ไปดูไฮไลท์เลยนะอันตรายไอเมนอาเมดนะครับเออแล้วก็เขาจะมีอาลกัมดี้อาลกัมดี้นี่ตัวเด่นของเขานะครับรวมไปถึงอาซีรีหมายเลข17นะครับแล้วก็กองหน้าอับดุลลาลาดีฟนั่นเองนะฮะที่หลายๆคนคงน่าจะรู้จัก มักจีกันดีอยู่แล้วนะครับโชว์ฟอร์มไม่ดีในเอเชียนคัพชุดใหญ่นะฮะแล้วก็หมายเลขสี่พูดทำประตูได้นะครับไรอันฮามิทนะฮะเนี่ยครับก็มีการฝึกคล้ายๆกัไทยเหมือนกันซ้อมคล้ายๆของเราเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับบอลโพสชั่นนิ่งคองบอลเล่น small s i ์ e เกมนะครับต้องการประกบเร็วต้องการเอาบอลกลับมาให้ได้เร็วๆนะครับโอ้โหดูฮะแล้วก็มีการเข้าทำนะครับมีการ โอ้โหนี่ถ้าเอาประตูมาหลอกไทยอย่างนี้เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนบอกเลยนะครับแต่จุดเด่นของทางซาอุเนี่ยคือถ้าใครเคยได้ยินไหมคบอลซาอุคือบอลตีนตะขอดูดดอดะเด้งดวบดึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถทําได้นะครับพวกนี้เขาค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญชํานาญช่ําชองนะฮะ <c ười> ค,คือแหมคําคล้องเหลือเกินนะครับนี่ฮะดูครการฝึกซ้อม ค่อนข้างแบบรูปร่างดีมากๆเลยนะครับในแต่ละคนนะตัวจริงตัวสำรองนี่โอ้โหบอกได้เลยครับว่าไม่ต่างกันนะนะฮะสุดยอดนะครับนี่ฮะมีฝึกยิงประตูด้วยยิงประตูนะฮะวันออนวัน on ซ้อมมาในกรณีรุดเดี่ยวอย่างนี้ครับดูสิฮะโอ้โหอ่ะส่งมาจับบอลปุ๊บคัดแบ็กมีซ้อมจุดโทษด,ด้วยเผื่อหากแย่จุดโทษฟรีคิกก็มีโอ้โหเอาละครับ คือเราได้เห็นแบบนี้เราก็พอรู้แล้วแหละว่าเขาซ้อมอะไรมาบ้างกะเอาลูกเซตพีดเพราะอะไรครับถ้าหากเราเล่นเกมรับเขาจะใช้เซตพีดเข้าสู้นะฮะคือถ้ามีจังหวะเรียกฟาวดึงเรียกฟาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะหาโอกาสจากการบอมเข้าฟีคิกนะครับจุดโทษนะครับเลี้ยงสถานการณ์หน่ตอนหนึ่งเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราพอเห็นแล้วว่า สิ่งที่เขาคาดคาดหมายว่าจะทํากับไทยมีอะไรบ้างเห็นแค่นี้ก็พอรู้แล้วนะครับว่าอย่างน้อยๆมาเนี่ยเน้นลูกตั้งเตะแน่นอนนะครับในการเจอกับไทยอ่ะดูแผนเข้าไปแล้วส่วนแผนของทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่านะฮะเออทีมชาติไทยของเราเนี่ยคาดว่าจะใช้แกนหลัก,ลกเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีอยู่แล้วอย่าไปเปลี่ยนอันนี้ก็ยังเป็นวลีอมตะนะครับว่า if it ain't broke ดนฟิกซ์นะฮะคือถ้ามันไม่พังก็อย่าไปซ่อมมันนะฮะคือมอไซค์วิ่งดีๆอย่างเงี้ยวิ่งเฉวเลยเฮ้ยอาไปซ่อมซะหน่อยเรียบร้อยออกมาอีกวันหนึ่งถังน้ำมันรั่วนะฮะเออมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับคาดหมายกันเลยครับ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน2ตํตำแหน่งนะครับก็ลองไปทายกันดูว่าใครจะเป็นผู้ถูกเปลี่ยนนะครับแต่จากการคาดการเนี่ยผู้รักษาประตูโสพลวิทย์ นะครับลงอยู่แล้วกองหลังเหมือนเดิมนะครับกองหลังเหมือนเดิมจะเปลี่ยนทําไมในเมื่อดีอยู่แล้วนะครับไม่มีเหตุผลที่จะจําเป็นจะต,ต้องไปเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงนะครับเ,เนี่ยฮะวรินทรทรงบุษชนพัฒนะครับแล้วก็วาริชูทองนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตรงกลางเนี่ยที่ผมมองว่าน่าจะเปลี่ยนนะัก็คือทางด้านของนัชชาอาจจะลงมาแทนไม่เสกสรรก็เศรษฐสิทธ นะครับแต่เสกสันเล่นดีกว่าผมเลยให้เสกสรรยืนก่อนนะครับแล้วเป็นนัชชาขณะที่ตรงกลางนะครับด้านหน้าลุกขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นปูรเชษนะครับคงจะได้แก้ตัวนะครับหลังจากวันแรกมีอาการล้าแล้วก็เอราวันการิเยมาแน่นอนใครอยากเห็นฟอร์มแบบต่อเนื่องติดตามเจอกันได้นะครับค่ำคืนนี้แล้วก็ชิสนุพงศ์ยังลงอยู่นะครับผมว่าช่วยบีบช่วยไล่ดีนะเออปะทะดีนะครับแล้วก็ข้างหน้า ถ้าสังเกตดูได้ว่ากัรตะพลมีอาการบาดเจ็บนะครับถ้ากัตรตพลมีอาการบาดเจ็บก็คงจะเป็นหน้าที่ของทีรศัก์เผยพิมายกองหน้าความหวังนะครับจากไทยของเรานี่เองจากการท่าเรือที่ซัดไป12ประตูนะครับอ่ะนี่ก็คือไล์อัพของไทยนะเดี๋ยวมาดูกันจริงๆอีกทีค่ําคืนนี้ว่าจะมีเปลี่ยนบ้างหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์ของซาอุเนี่ยเรียกว่าเหยียดกันพอสมควรนะครับมาดูถูกกันแล้วกันนะ เออคอมเมนต์เนี่ยบอกว่านัดสองเจอกับทีมชาติไทยพวกเขาเป็นใครอะ่ะโอ้โหไม่รู้จักซันแล้วเดี๋ยวแพ้ขึ้นมาจะต้องมาร้องห่มร้องไห้นะบอกไว้เลยนะซาอุดีนะฮะเออทีมของเรามีองค์ประกอบที่แข็งแกร่งแต่อยู่ในมือของโค้ชที่เหมือนกับเด็กฝึกขาดเอานะฮะอันนี้ออกแนวด่าทีมเองนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือยังไงเราก็ผ่านเข้ารอบได้อยู่แล้วต้องลองปล่อยให้ผู้เล่นที่ฝีเท้าโดดเด่นได้ออกไปโชว์ฟอร์มบ้าง นักเตะของเราเป็นนักเตะเก่งสุดยอดทั้งนั้นขอให้พวกเราประสบความสําเร็จนะฮะยินดีล่วงหน้าแชมป์เป็นของเราแน่โอ้โหเล่นนัดเดียวเป็นแชมป์เร็วะนะครับขอแสดงความยินดีกับทัพนักเตะของเราพวกเราและเอ่อพวกเขาจะเก็บชัยชนะนัดต่อไปได้อีกแน่นอนคอมเมนต์ทันมาบอกว่าฉันกลัวว่ามันจะเหมือนกับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งล่าสุดที่จีนเราผ่านเข้ารอบเพราะเราอยู่ในกลุ่มที่อ่อนแต่เมื่อเราเจอกับทีมที่อ่อนกว่าเรากลับประมาทในครึ่งแรก ทุกอย่างในทีมของเราเรียบร้อยดีพร้อมเต็มที่กันหมดยกเว้นแนวรับและผู้รักษาประตูที่พวกเขาจะต้องรับมือกับทีมชาติไทยให้ได้ อีกคอมเมนต์นึงบอกว่าผู้รักษาประตูคือจุดอ่อนของเราตำแหน่งการยืนของมิเชลอัลซิบานีถือเป็นหายนะของทีมโอ้โหแบบนี้ก็เสร็จดีครับมาเปิดเผยจุดอ่อนให้กับทีมชาติไทยได้รู้าเรารู้แล้วแหละจริงๆแล้วน่าจะมีทีมสเกลบอกแล้วนะครับว่าซาอุโกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะยิงไกลได้ยิงนะฮะปั่นได้ปั่นตำแหน่งเขาไม่ดีนะครับอะ ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับสำหรับการอัปเดตในช่วงเช้าเดี๋ยวมีอัปเดตเรื่อยๆตลอดทั้งวันถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ